ให้กำลังใจพิงกี้สาวิกาค่ะกับล่าสุดนี้นะคะก็สาวพิงกี้ออกมาทำสิ่งนี้ค่ะเป็นอะไรมาติดตามกันสำหรับเรื่องราวนี้สาวพิงกี้สาวิกาหลายคนคงจะทราบดีว่าเจ้าตัวนั้นนะคะตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำรอการต่อสู้คดีซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนตกใจทั้งนี้แฟนๆก็เข้าไปส่งกำลังใจให้เธอมากมายแล้วค่ะส่วนใครรอดูพิงกี้ก่อนหน้าก็ได้แววมาว่าดงดอกไม้ที่เธอเล่นจะลงจอสุดท้ายถูกเลื่อนออกไปแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็มีข่าวดีอีกครั้งกับผลงานเรื่องลายกินนารีทางวิก3พระราม4อีกหนึ่งบทบาทของเธอที่เคาะลงจอเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าอีกไม่นานคงจะได้เห็นผลงานเธอกันอย่างแน่นอนแล้วค่ะ